สัปดาห์ใหม่กันแล้วและโดยเฉพาะวันนี้นี่นะครับจะเป็นวันที่จะได้รู้ว่าตกลงแล้วการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยในไตรมาสที่3นั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ให้ผมให้ท่านผู้ชมนั้นเห็นก่อนนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราตอนนี้ประกาศ GDP หรือการขยายตัวเศรษฐกิจไตรมาสที่3กันไปส่วนใหญ่จะครบหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเศรษฐกิจไตรมาส3เขาโตเร็วที่สุดในรอบ2ปีครับมาเลเซียผิดหวังเพราะว่าเศรษฐกิจชะลอตัวอินโดนีเซียก็เช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ประเทศไทยเองนี่นะครับไตรมาสที่1กับไตรมาสที่2เศรษฐกิจไทยนั้นขยายตัวรั้งสุดท้ายใน6ชาติชั้นนำของอาเซียนนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยทางเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยนะครับได้มีการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP ไตรมาสที่3ตลอดจนมุมมองตลอดทั้งปีครับซึ่งในขณะที่ขณะนี้ปีนี้ส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจไทยนั้นโตไม่ถึง 3% กันนะครับนายดฤชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์วันนี้ได้แถลงอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยในไตรมาสที่3ปรากฏว่าออกมาถึง 3% ซึ่งสูงกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้ว่าจะโตเพียงแค่ 2.7% เท่านั้นครับเนื่องจากว่าการขยายตัวเศรษฐกิจไตรมาสที่3ก็ยังส่งผลโตกว่าไตรมาสก่อนหน้านี้ซึ่งขยายตัวที่ 2.2% หลักๆแล้วมาจากปัจจัยบวกคือการลงทุนภาครัฐบาลที่ขยายตัวครั้งแรกในรอบ6เดือนผ่านมาครับส่วนการส่งออกสินค้าและบริการรวมถึงการอุปโภคของภาครัฐก็ยังขยายตัวในเกณฑ์สูงนะครับทำให้ทั้งปีนี้เนี่ยนะฮะยังคงมองว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ 2.6% ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่ากระทรวงการคลังคาดการว่าควรจะโตถึง 2.7% และที่น่าสนใจที่สุดก็คือตัวเลขนี้ไปไม่ถึงเป้าหมาย 3% ที่นายพิชัยชุนหวัชระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสโตใกล้เคียงถึง 3% ครับส่วนในปีหน้า2568นั้นสภาพัฒน์บอกว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ 2.3 ถึง 3.3% โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.8% ครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าต้องการเห็นเศรษฐกิจไทยโตไม่ต่ำกว่า 3.5% ปีหน้านั้นน่าจะมีปัจจัยบวกมาจากการลงทุนในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์แต่ก็มีความเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้าของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐในขณะเดียวกันความเสี่ยงด้านปัจจัยความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดและเฝ้าติดตามความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในเศรษฐกิจไทยปีหน้ากันด้วย